7นะครับจะอธิบายเรื่องการเอาค่าเจสันมาแสดงในแอปนะฮะก่อนอื่นเลยให้เราเปิดตัวของ chrome.html ขึ้นมาแล้วก็ลบสิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับซึ่งพี่ลบไปแล้วนะก็ให้โค้ดตามนี้ให้เหมือนกันก่อนแล้วก็ตัวของ controller นะฮะด้วยตัว typescript นะครับก็ให้มันแบบนี้นะฮะเหมือนกันก่อนโอเคเราจะเห็นว่าตัวแสดงผลก็จะตามนี้นะครับอันดับแรกคือให้น้องๆตามนี้ก่อนเลยนะฮะให้เหมือนของพี่ก่อนโอเคสเต็ปต่อมาให้เข้าเว็บ JSON placeholder นะก็จะมีตัวอย่าง JSON ที่เราสามารถดึงค่ามาได้พี่จะดึง user ออกมาแล้วกันพี่ดูก่อนเราจะเอาค่านี้ออกมานะฮะถามว่าทำยังไงก็คืออันดับแรกเราจะต้องให้ตัวของแอปของเราเนี่ยสามารถดึง service ในตัว HTTP ออกมาก่อนนะเราจะต้องไปที่ตัวของโฟลเดอร์แอปโมดูลคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันยังไม่มีการ import ตัว HTTP มาเลยคราวนี้เนี่ยเราจะได้ตัวอย่างจากการ import เนี่ยจากการใช้ provider นะให้เราเปิด command line ขึ้นมาที่มันเปิดอยู่ในแหละเซิร์ฟเวอร์อยู่คราวนี้เราก็กด control C แล้วก็กด Y เพื่อยืนยันว่าเราต้องการปิดเซอร์วิสตรงนี้ก่อนโอเคให้มีหน้าต่างเหมือนกับพี่ก่อนนะแล้วก็พิมพ์ตอนนี้มันก็จะสร้างตัว provider ขึ้นมาแล้วนะในโฟลเดอร์ provider ของเราก็จะมีตัว user ขึ้นมาจะเห็นว่ามันมีการ import ตัว HTTP เข้ามาเราก็ทำการ copy ตัวนี้มาไว้ในตัวแอปโมดูลด้วยไม่อย่างนั้นมันจะไม่สามารถเอา HTTP มาใช้ได้ถอดเข้ามาให้กลับไปรัน Elixir เหมือนเดิมนะเพื่อทำการเทสว่าโค้ดของเรามันไม่เออร์ทีนี้ก็รอโอเคมาแล้วมีเออร์บางอย่างเกิดอะไรขึ้นเลยHTTP import จะเห็นว่าถ้าหากว่าเราพิมพ์ว่า HTTP เนี่ยมันจะมี error form ขึ้นมาให้เราพิมพ์คำว่าโมดูลไปด้วยเข้ามาซึ่งจะเห็นว่าในไฟล์ของเราเนี่ยมันจะมี provider ให้อยู่ละมีซ้ำกันเดี๋ยวใครที่ซ้ำกันแสดงว่าไป installable นะก็ให้ลบไปเหลืออันเดียวคราวนี้ลองเซฟก่อนไม่มี error สเต็ปต่อมาคือเราจะต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรกับตัวของprovider ของเราอันนี้คือ provider ที่มันสร้างขึ้นมาให้นะแล้วก็เริ่มการเขียนโค้ดว่าเราจะดึง data อะไรมาแสดงถ้าอารมณ์ประมาณ Ionic 1ก็เหมือนกับเป็นการสร้างสวิตช์พี่สร้างเมธอดใหม่ขึ้นมาชื่อว่าget user เรียกตัว promise ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปตามนี้นะมันจะมีการเรียกตัวฟังก์ชันในการ return กลับมาก็คือ resolveที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเช็คว่า data ที่เราได้ทำการเรียกให้มันส่งมาเนี่ยตรวจสอบว่ามัน
มาหรือไม่มาหรือว่ามีติดเรื่องตรงไหนบ้างแล้วก็จะใช้2ฟังก์ชันนี้ในการตรวจสอบในสเต็ปต่อไปจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือว่าใช้แบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่ถนัดรับค่ารีเทิร์นมาที่เป็น JSON เพราะระบุว่าตรงเนี้ยเราเรียกค่าจาก JSON ออกมาต่อไปก็ต้อง Subscribe ด้วยเพื่อจะเหมือนกับเป็นการมันเป็นขั้นตอนฟังก์ชันในการรับค่าจากการตอนนี้เราก็จะสามารถใช้รีโซได้แล้วพอมารีเทิร์นค่า data กลับมาซึ่งทำการตรวจสอบแล้วว่า data ตัวนี้ให้เป็น JSONกรณี error อันนี้เราทิ้งท้ายไว้ถ้าหากว่า error ให้มันเป็นส่วนของ rejectแล้วก็ให้รายงานตัวเออร์เรอร์ออกมาว่าเออร์เรอร์ส่วนไหนเอ๊ URL ทำไมวะใช้แบบนี้ก็ได้นะพิมพ์ลงไปเลยตรงๆต่อไปทีนี้เราก็ทำการเตรียมตัวฝั่งเซอร์วิสไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราต้องการที่จะเรียกตัวของโปรไวเดอร์ที่เราสร้างเนี่ยมาใช้ในหน้าโฮมเราก็ต้องทำการ import มันเข้ามาถ้าง่ายสุดเราต้องกรอบมาเลยแต่อาจจะต้องเปลี่ยนผ่านเพราะว่าผ่านมันจะไม่ถูกมันจะถอยไป2ขั้นไม่มี error แล้วทีนี้เราก็เพิ่ม property ลงไปโอเคไม่มี errorจะสร้างตัวแปรเพื่อเตรียมเอาเป็นตัวเป็นเลย
เพื่อเตรียมที่จะรับค่ามาแสดงข้างหน้านี้ทีนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีฟังก์ชันเป็นเรียกว่าไงเดี๋ยวเป็นเมทอดที่สำหรับในส่วนไอโอนิกในอีเวนต์ตอนที่เราเข้ามานั่งอีกครั้งแรกอะให้มันวิ่งผ่านฟังก์ชันนี้คล้ายๆกับออเดนเตอร์อะไรประมาณนั้นเราก็สามารถเรียกใช้ user provider แล้วก็ get user ได้แล้ว get user อันนี้ก็คือจะมาจากตัวเมธอดที่เราสร้างขึ้นตรงนี้ then อันนี้ก็คือว่าเป็นการรับค่า return จาก providerก็บอกว่าตัวนี้ให้มันเป็น any บอกว่า user name เท่ากับตอนนี้เหมือนกับว่าออบเจกต์ของเรามาแล้วเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้คำสั่งตัว ng for ในการแสดงผลออกมาได้เลยตาม property ที่มันมีให้เราจะเริ่มลองทำตัวอย่างให้ดูเลยละกันก็คือเปลี่ยนจากกรุ๊ปใช่ไหมที่เราได้ทำการ add dummy ข้อมูลไว้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์เราจะเปลี่ยนตรงนี้แล้วเราแสดงผลเอาเป็นชื่อกับอีเมลแล้วกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการดึงข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์สามารถดึงค่า property ต่างๆที่เราทำการสร้างเอาไว้ในฝั่ง API สามารถมาใช้ในฝั่งหน้าแอปได้แล้วนะตอนนี้อันนี้มันก็ขึ้นมาเพราะว่าตัว ID มันก็มาด้วยถ้าหาก property ไหนไม่มีก็อาจจะ error หรือไม่ก็จะเป็นค่าว่างฉะนั้นเวลาเราจะทำฝั่ง API ก็ต้องเตรียมก่อนว่าเราจะใช้ data อะไรอย่างน้อยก็ในส่วนการประมวลผลน่ะมันก็จะเร็วขึ้นถ้าเรายิ่งเอา data ออกมาแสดงเยอะบางที data บางอย่างไม่จำเป็นเราก็ไม่จำเป็นต้องมาแสดงก็ได้